คือตอนนี้เนี่ยเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวคือทุกชนิดเนี่ยต้องช่วยกันออกมาชี้แจงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจภาพลักษณ์นะคะอย่างที่ราชบุรีอันนี้เป็นชาวสวนมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้ําหอมกับมะพร้าวแกงเนี่ยคนละส่วนกันคือเขาก็เลยบอกว่าอยากจะพาไปดูสักหน่อยสําหรับขั้นตอนการเก็บมะพร้าวแม้ว่าตัวมะพร้าวน้ําหอมของเขาเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แต่ก็อยากช่วยกันสร้างความเข้าใจเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลกระทบภาพรวมทั้งหมดนะคะสําหรับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวนี่ค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมที่อําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะคะเขาบอกว่าจะเห็นได้เลยว่าทุกๆขั้นตอนเนี่ยแรงงานคนทั้งนั้นนะคะใช้คนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เก็บบนต้นนี่ค่ะไปจนถึงการบรรจุลงกล่องแล้วก็เตรียมจำหน่ายไม่มีการใช้แรงงานลิงเลยและมะพร้าวน้ำหอมของจังหวัดราชบุรีก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการถูกแบนเพราะว่าตลาดหลักเป็นจีนมีแค่บางส่วนที่แปรรูปส่งออกไปยุโรปและอเมริกาทางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกคุณประยูนพิสุทธิ์ไพศาลบอกว่าลิงเนี่ยไม่สามารถแยกหรือว่าดูเนื้อมะพร้าวได้เพราะฉะนั้นไม่ตอบสนองกับอุตสาหกรรมมะพร้าวแต่ว่าที่พีต้านำภาพมาเผยแพร่เนี่ยเป็นการแสดงลิงเก็บมะพร้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปฟังคำชี้แจงจากอีกหนึ่งเกษตรกรนะคะที่มาช่วยการสร้างความเข้าใจค่ะคนที่กล่าวอ้างคือเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วไปดูโชว์การแสดงพอดูโชว์การแสดงปุ๊บเขาก็ถ่ายทำเป็นสารคดีออกไปข่าวประเทศเขาทีนี้ข่าวประเทศเขาเนี่ยก็เลยเป็นการว่าคนไทยเราเอาลิงมาเก็บมะพร้าวก็เลยออกสื่อออกอะไรมันสร้างความเสื่อมเสียครับมะพร้าวแกงแต่ถ้าจริงๆแล้วมะพร้าวเราเนี่ยไม่เป็นผลกระทบต่อเรื่องนั้นด้านนายประสบชัยภูลเกิดพานิชจังหวัดราชบุรีอธิบายว่ามะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกกันมากในจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นคนละชนิดกับมะพร้าวแกงและแม้ในราชบุรีจะมีการปลูกมะพร้าวแกงอยู่ 17,000 ไร่แต่ก็ไม่มีการใช้แรงงานลิงเหมือนกันใช้แรงงานคนเป็นหลักซึ่งมะพร้าวแกงทั้งประเทศสามารถผลิตได้ปีละ600ล้านลูกแล้วก็ไม่เพียงพอกับความต้องการต้องนำเข้ามาจากทั้งอินโดนีเซียและเวียดนามปีละ300ล้านลูกนำมาผลิตเป็นกะทิกล่องเพื่อจำหน่ายในไทยและส่งออกเป็นการผลิตในรูปของอุตสาหกรรมจึงไม่สามารถใช้ลิงมาเก็บมะพร้าวได้บางโรงงานใช้มะพร้าวผลิตกะทิกล่องต่อวันเนี่ยเป็นแสนลูกลิงก็ไม่สามารถเก็บได้ถึงวันละพันลูกตามที่พีต้ากล่าวอ้างค่ะทั้งมะแกงและน้ำหอมเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้แรงงานลิงนะครับเราใช้คนเป็นหลักนะครับแล้วก็อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนก็ได้เห็นนะครับว่าการเก็บเกี่ยวของมะพร้าวเนี่ยมันมีร่องน้ำนะครับมันมีร่องน้ำเพราะนั้นการเกี่ยวก็คือใช้คนเกี่ยวแล้วก็ลงไปในร่องน้ำแล้วก็รวบรวมแล้วก็ขอยืนยันว่าในเรื่องของความเป็นตรรกะเนี่ยครับลิงเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะตอบสนองในความต้องการใช้ทั้งในด้านบริโภคหรือในเชิงอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนครับ